ชีวิตประจำวันแสนเรียบง่ายเริ่มต้นในตอนเช้าที่พวกเขาจะปล่อยเรนเดียร์ให้หากินอิสระทั่วทุ่งหญ้าในช่วงเย็นหญิงสาวจะต้อนฝูงเรนเดียร์เพศเมียเพื่อนำไปรีดนมน้ำนมที่ได้จะนำไปต้มดื่มและทำชีสรับประทานในครอบครัวนอกจากนี้ก็รับประทานเนื้อของมันด้วยครับเมื่อต้องการเดินทางหรืออพยพไปยังพื้นที่แห่งใหม่เรนเดียร์ก็คือพาหนะชั้นดีซึ่งการที่ครอบครัวจำเป็นต้องออกเดินทางบ่อยๆจึงทำให้ลูกหลานจะต้องฝึกขี่เรนเดียร์ให้เป็นแต่กระนั้นเด็กๆในเผ่าก็มีความผูกพันกับเรนเดียร์ที่พวกเขาเลี้ยงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสามารถฝึกขี่มันได้อย่างง่ายดาย